นะคะรอบแบ่งกลุ่มจบไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะวันอังคารที่24 กันยายน 2567วันนี้25พัก1วันวันที่26มาฟังกันว่าแต่ละทีมจะเจอทีมไหนชัดเจนแล้วนะคะฟังคลิปนี้รู้ก่อนใครจบเลยแบบรู้ชัดรู้จริงและบอกด้วยว่าในการแข่งขันวันที่26เนี่ยแต่ละทีมใส่เสื้อสีอะไรกลุ่ม A เราได้ผู้เล่นอันดับที่1นั่นก็คือกวนิด BC นะคะอันดับที่2นครราชสีมาคิวมิน CVC ค่ะอันดับที่3ดึกซางเคมีคอลกรุ๊ปนะคะอันดับที่4ควายซิงจากฮ่องกงนี่คือสาย A นะคะสาย B ค่ะอันดับที่1 NEC Red Rocket อันดับที่2นินบินเหยียนดิบิสเตียนค่ะอันดับที่3โมโนลิสจากฟิลิปปินส์และอันดับที่4ไซปาคลับจากอิหร่านการไขว้สายกันจะแบ่งเป็นไขว้สายอันดับ1เจอกับอันดับ4ของแต่ละกลุ่มนะคะไขว้กันและอันดับ2จะเจอกับอันดับ3เช่นอันดับ1ของกลุ่ม A เจออันดับ4ของกลุ่ม B อันดับ1ของกลุ่ม B เจออันดับ4ของกลุ่ม A ค่ะอันดับ2ของกลุ่ม A เจอ3ของ B และอันดับ2ของ B จะเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม A ค่ะทุกคนใครว่ารอบแบ่งกลุ่มเป็นรอบที่หนักเป็นรอบที่ชี้ชะตาแล้วรอบไขว้สายนั่นคือเรียกว่ารอบก่อนรองชนะเลิศ นะคะเป็นรอบชี้ชะตาของจริงค่ะเรียกได้ว่าเหมือนน็อกเอาท์อ่ะคือถ้าใครแข่งแล้วแพ้ตกไปจัดอันดับ5ถึง8ทันทีนะคะถ้าใครแข่งแล้วชนะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายทันทีก็นั่นแหละค่ะมันก็เหมือนน็อกเอาท์อะไม่มีรอบแก้ตัวค่ะแพ้ตกตุบชนะ4ทีมสุดท้ายเลยค่ะแอดขอพูดตารางการแข่งขันนะคะที่ทาง AVC ช่องทางการเนี่ย AVC ของเราเนี่ยในการจัดการแข่งขันรายการสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยเขาประกาศนะคะว่าวันที่26เนี่ยแต่ละทีมจะแข่งขันเวลาไหนบ้างซึ่งมันจะแตกต่างจากการแข่งขันในป้ายโปสเตอร์ป้ายประกาศที่ทางนครราชสีมาคิวมิน CVC ประกาศไว้นะคะเพราะแอดก็ยังเชื่อว่าทางนครราชสีมาเขาก็ประกาศไว้ก่อนแต่ว่าพอเขาเห็นว่าทางโคราชนครราชสีมาคิวมิน CVC ของเราเนี่ยได้อันดับ2ของกลุ่มใช่ไหมเขาก็ต้องให้การแข่งขันเนี่ยมันไปเป็นไปตามเวลาที่แฟนวอลเลย์บอลอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเข้าชมได้ง่ายแล้วก็ดูผ่านโทรทัศน์ได้ง่ายดังนั้นนะคะขอพูดตารางการแข่งขันวันที่26กันยายน2567แบบแน่ชัดเลยนะตาม AVC นะคะตาม AVC เลยนั่นก็คือ10โมงค่ะ10โมงจะเป็นคู่ระหว่างกวนิด VC อันดับ1ของสาย A จะเจอกับไซปาคลับอันดับ4ของสาย B เริ่มเวลา10โมงนะคะกวนิดใส่สีน้ำเงินนะคะไซปาคลับใส่สีส้มบ่ายโมงค่ะจะเป็นนินบินเหงียนทิบิสเตียนอันดับ2ของกลุ่ม B ไขว้สายกับอันดับ3ดึกซางเคมีคอลเวียดนามของกลุ่ม A นะคะนินบินใส่สีเหลืองดึกซางใส่สีน้ำเงินค่ะ4โมงเย็นนี่แหละค่ะนครราชสีมาคิวมิน CVC ของเราอันดับ2ของกลุ่ม A ไขว้สายกับโมโนลิธทางฟิลิปปินส์อันดับ3ของกลุ่ม B นครราชสีมาคิวมิน CVC ใส่สีส้มค่ะฟิลิปปินส์ใส่สีน้ำเงินและปิดท้ายด้วย1ทุ่ม NEC Red Rocket อันดับ1ของกลุ่ม B จะไขว้สายกับอันดับ4ของกลุ่ม A นั่นก็คือควายซิงจากฮ่องกง NEC ใส่สีแดงควายซิงจากฮ่องกงใส่สีขาวนะคะตารางการแข่งขันมีการอัปเดตเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนวันอังคารที่24เลยนะคะหลังจากที่แอดไลฟ์สดบอกแฟนๆวอลเลย์บอลไปก็คือตารางมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของประเทศไทยตามความเหมาะสมของแฟนๆวอลเลย์บอลที่จะได้ดูนครราชสีมาคิวมิน CVC แข่งได้อย่างง่ายดายนะคะดังนั้นนะนี่คือตารางใหม่ชัดเจนณเวลานี้อัปเดตณเวลานี้วันพุธที่25กันยายน2567ตามตารางการแข่งขันของ
AVC นะคะเชื่อเลยว่าแฟนๆวอลเลย์บอลหลายท่านก็อาจจะจำตารางของทางนครราชสีมาคิวมิน CVC แต่ว่าทางนครราชสีมาเขาก็ต้องวางแผนในการใส่ตารางการแข่งขันว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่พอทีมโคราชเนี่ยได้อันดับที่2ไงมันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนตามรูปแบบความเหมาะสมให้เข้ากับคนไทยในการถ่ายทอดที่ประเทศไทยด้วยอ่ะค่ะนี่คือสรุปแล้วนะคะอัปเดตวันพุธที่25กันยายน2567นะคะทุกคนเปลี่ยนนะเปลี่ยนตามระบบของไทยเลยนะคะตาม AVC นะคะ 10:00 นกวนิชเจออิหร่านนะคะคาซัคเจออิหร่าน 14:00 นเวียดนามเจอกับเวียดนามเองค่ะ 4:00 นประเทศไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะคะและ 1:00 นญี่ปุ่นเจอกับฮ่องกงใครแพ้ในรอบนี้รอบวันที่26เนี่ยใครแพ้ตกไปจัดอันดับ5ถึง8ทันทีนะคะใครชนะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายทันทีแฟนๆก็ลองคิดเอานะคะว่านครราชสีมาคิวมิน CVC ของเราเนี่ยจะชนะโมโนลิธจากฟิลิปปินส์ได้หรือไม่แรงนะคะหนักอยู่ฟิลิปปินส์ไม่ได้มาเล่นๆเหนียวอยู่เท่าที่เห็นการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เกมรับเหนียวจริงผู้เล่นเห็นตัวเล็กแบบนั้นนะคะกระโดดสูงตบหนักมากแต่เนื่องจากเราเป็นคนไทยค่ะยังไงก็ต้องเชียร์ไทยไทยเชียร์ไทยขอให้นครราชสีมาคิวมิน CVC วางตัวผู้เล่นทำการบ้านในวันนี้วันพุธที่25เนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อไปแข่งขันแบบสู้สุดใจแบบสู้เฮือกสุดท้ายเลยนะในวันที่26วันที่26ใส่ให้สุดไม่มีอะไรจะเสียแล้วต้องชนะอย่างเดียวนี่แหละค่ะทุกทีมก็คิดแบบนี้ต้องชนะอย่างเดียวนะคะเป็นกำลังใจให้นครราชสีมาคิวมิน CVC ของเรานะคะอัปเดตตารางชัดเจนแล้วนะอ่ะแปะให้ตรงนี้นะคะแคปไว้แล้วอย่าลืมดูนะคะอาจารย์อัปเดตทุกวันอัปเดตเรื่อยๆอัปเดตวันการแข่งขันทั้งหมดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพสาวไทยในนามนครราชสีมาคิวมิน CVC ของเราในการคว้าแชมป์รายการวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2024ให้ได้ด้วยค่ะทุกคนคิดว่าโคราชจะชนะฟิลิปปินส์ไหมและโคราชจะไปเจอใครอีกเอาให้ผ่านด่านฟิลิปปินส์ก่อน